สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหนุ่มกรรชัยไลฟ์สดพูดถึงดราม่าการเสือที่พูดออกรายการไม่ได้เป็นเรื่องราวครอบครัวที่หลายคนให้ความสนใจอย่างครอบครัวของเสกโลโซการวิภากรและเสือลูกชายกับดรีมแฟนสาวของเสือที่ก่อนหน้านี้ฝั่งของการได้มีการออกมาแฉทางด้านของดรีมผ่านโซเชียลถึงปมเงินทองสมบัติของหายในบ้านทั้งสมุดธนาคารบัตรเครดิตรวมถึงเงินสดสกุลต่างๆพร้อมกับทวงคืนรถจากลูกชายซึ่งล่าสุดทางด้านของเสือและดรีมได้มีการออกมาเปิดใจที่รายการของกระแสหลังจากที่มีดราม่าซึ่งทางด้านดรีมก็ได้บอกว่าได้มีการดำเนินคดีกับทางด้านของการในข้อหาหมิ่นประมาทส่วนทางด้านของลูกชายอย่างเสือก็ออกมาชี้แจงว่าไม่ได้ดำเนินคดีกับแม่อย่างที่เป็นข่าวแค่ไปร้องขอต่อศาลให้ช่วยเป็นสื่อในการให้แม่เข้ารับการรักษาหากเกิดว่าป่วยจริงและให้การคุ้มครองตัวเองซึ่งหลังจากจบรายการหนุ่มกรรชัยก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดนอกรอบในเพจโหนกระแสถึงประเด็นที่ไม่สามารถพูดออกรายการได้จากกระแสโซเชียลที่ออกมาพูดถึงการเลือกข้างของโนมที่ในรายการดูเหมือนจะเอ็นเอียงไปทางการมากกว่าจากการที่ไม่แสดงความเห็นในระหว่างที่เสือพูดถึงแม่ตัวเองในโนมได้มีการพูดเอาไว้ว่าเราเป็นพ่อคนแม่คนไม่ใช่เจ้าชีวิตของลูกเขามีความคิดความอ่านของเขาแต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าลูกชายของเขามานั่งอยู่ในรายการจะให้ผมไปด่าแม่เขาด่าครอบครัวเขาให้ลูกชายเขาฟังผมก็ลำบากใจแล้วที่มีคนบอกว่าผมเอียงไปฝั่งการเปล่าเลยผมทำรายการก็ต้องเอาคำถามของอีกฝั่งหนึ่งมาถามให้เข้าใจเป็นพระอะไรอีกฝั่งก็ตอบมาให้ชัดแค่นั้นเองผมอยู่ในรายการจะให้ผมไปพูดว่าดีแล้วเสือดรีมรักกันดีแล้วส่วนแม่ไม่เป็นไรพระแม่ได้ดรีมไว้เอาเรื่องให้ถึงที่สุดไปเลยเสือมีชีวิตของเสือแล้วแม่ไม่เกี่ยวแล้วเอาแม่ให้หนักไปเลยให้ผมพูดแบบนั้นได้ไงก็ต้องเข้าใจบริบทในการทำงานของผมด้วยผมก็ลำบากใจขณะที่ไลฟ์ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเข้าข้างและเอ็นเอียงไปทางฝั่งของการซึ่งหนุ่มก็ได้พูดต่ออีกว่าผมก็บอกแล้วการเป็นคนแปลกๆผมก็รู้จักแล้วการก็เคยด่าผมด้วยสังเกตว่าเวลาทำรายการผมไม่ค่อยอยากเอ่ยชื่อการเลยเพราะเดี๋ยวก็มีการเอาผมไปด่าผมเลยไม่อยากพูดท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ